ดวงชะตาของประเทศไทยในดวงที่3บัญญัติไว้ว่าประเทศไทยเมื่อบาดเจ็บครั้ง1ก็จะเจริญขึ้นหนหนึ่งหรือถ้าบาดเจ็บมากเมื่อนั้นก็เจริญมากขึ้นด้วยนี่คือรูปดวงชะตาดวงที่3ของประเทศไทยตามหลักวิชาการอ่านโควิยุแห่งจักรวาลดวงชะตาที่3 นี้ใช้พยากรณ์เมื่อเวลาได้เกิดการลบราฆ่าฟันขึ้นหรือมีผู้คนล้มตายบ้านเมืองเสียหายคำพยากรณ์ใช้ว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะเจริญขึ้นกว่าเดิมแถมท้ายตามด้วยแล้วแต่ความเสียหายมากและน้อยพอเกิดความเสียหายล้มตายไม่มากก็แถมท้ายว่าเจริญขึ้นกว่าเดิมไม่มากนะแต่เมื่อไหร่ที่เกิดการล้มตายเสียหายมากก็พยากรณ์ต่อท้ายว่าต่อไปจะเจริญมากขึ้นกว่าเดิมมากมายอันดวงชะตาของประเทศไทยข้อที่ว่าบาดเจ็บผลหนึ่งเจริญขึ้นครั้งหนึ่งนี้ความจริงได้ครองชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแต่ครั้งจะค้นฟ้ามาเขียนไว้ในนี้ทั้งหมดก็กลัวว่าจะทำให้หนังสือเล่มนี้หนาเกินไปจึงขอยกตัวอย่างที่ใกล้ๆมาให้เห็นเช่นเมื่อ180ปีก่อนอยุธยาได้เสียให้แก่พม่าข้าศึกการเสียอยุธยาให้กับพม่าครั้งนั้นหมายถึงประเทศไทยได้รับบาดเจ็บมากคือผู้คนถูกฆ่าฟันล้มตายเป็นผักเป็นปลาบ้านเรือนวัดอารามถูกเผาพินาศหลังจากที่ประเทศไทยได้รับบาดเจ็บมากในครั้งนั้นแล้วต่อจากนั้นประเทศไทยก็ได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ความเจริญนั้นมากกว่าก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พม่าเป็นไหนมาในรัชกาลที่3ประเทศไทยได้รับบาดเจ็บมากอีกนั่นคือไทยได้ทำสงครามกับยวนอยู่9ปีทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นอันมากครั้งต่อมาในรัชกาลที่4และที่5ประเทศไทยก็เจริญขึ้นกว่าเดิมอีกตอนที่ประเทศไทยได้รับบาดเจ็บมากอีกครั้งหนึ่ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้คือสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้นแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2484ถึงปีพ.ศ. 2488ในระยะ4ปีนั้นประเทศไทยได้รับบาดเจ็บมากเนื่องจากการลบกันบ้างแต่บาดเจ็บจริงๆนั้นเกิดจากการโจมตีของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ผ่านไปแล้วประเทศไทยก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเนื่องจากสงครามในนั้นประเทศของเราบาดเจ็บมากความเจริญจึงเกิดขึ้นมากและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียด้วยดังที่เราท่านจะได้เห็นกันแล้วว่าถนนบางสายในกรุงเทพเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาเย็นผ่านไปแล้วเราสามารถนั่งเล่นกลางถนนได้แต่ยานี้ถ้าขืนใครไปนั่งเล่นกลางถนนไม่ว่าถนนสายใดๆก็มีหวังอันได้ว่าจะต้องหัวบี้หัวแบนอย่างแน่นอนสิ่งที่ควรสังเกตทั่วๆไปทั่วๆประเทศสำหรับดวงชะตานี้คือสถานที่ใดที่เกิดการบาดเจ็บ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สถานที่นั้นจะเจริญขึ้นรวดเร็วกว่าสถานที่อื่นเช่นที่ในทางสายใต้จังหวัดนครปฐมราชบุรีถูกทิ้งระเบิด2จังหวัดนี้ก็เกิดความเจริญมากกว่าจังหวัดอื่นส่วนชุมชนเล็กๆที่ถูกทิ้งระเบิดน่ะเช่นสถานีสุราษฎร์ธานีหรือที่เรียกว่าท่าข้ามอำเภอทุ่งสงหรือสถานีทุ่งสงอำเภอหาดใหญ่หรือสถานีหาดใหญ่สถานที่ที่กล่าวมานี้เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยังไม่เกิดก็มีสถานที่ที่ไม่เป็นสถานที่ไม่เจริญเท่าไหร่เช่นที่ท่าข้ามที่มีบ้านลุงหลังคาจากอยู่ไม่กี่หลังหรือสถานทุ่งสงหรือตลาดทุ่งสงที่มีห้องแถวไม้อยู่ไม่อยู่เพียง2แถวสำหรับสถานนีหาดใหญ่หรืออำเภอหาดใหญ่นั้นมีห้องแถวไม้อยู่ไม่กี่ห้องแต่ปัจจุบันสถานที่ที่กล่าวมาเหล่านี้ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างผิดคาดเพราะว่าแต่ละแห่งแต่ละอำเภอมีถนนหนทางเกิดขึ้นมากมายมีตึกอาคารบ้านเรือนที่ทันสมัยมีตึก4ชั้น5ชั้นเกิดขึ้นเป็นทิวแถวส่วนอำเภออื่นๆที่ไม่ได้ถูกทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2เช่นอำเภอปากพนังอำเภอซึ่งเป็นอำเภอชั้นเอกอำเภอชัยยาซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เจริญขึ้นแต่อย่างใดสำหรับภาคอีสานเช่นอำเภอปากช่องแต่ก่อนเมื่อจะมีการลบระหว่างทหารของพระองค์เจ้าวรเดชกับทหารรัฐบาลสถานที่นี้ยังเป็นป่าเขาลำเนาไม้เรียกว่าดงพญาเย็นบ้านเรือนมุงหลังคาจากมีอยู่บ้างไม่เกิน10หลังแต่เมื่อทหารทั้งสองฝ่ายเข้าทำการลบในสถานที่นั้นและมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหลายคนปากช่องปัจจุบันนั้นก็เจริญรุ่งเรืองมากมีถนนหนทางอันทันสมัยเกิดขึ้นมีอาคารบ้านเรือนนับเป็นร้อยๆพันๆเกิดขึ้นที่ดินที่เป็นป่าเป็นดงกลายเป็นแร่ไร่อันมหึมานับเป็นแสนๆไร่วิ่งรถยนต์เป็นชั่วโมงก็ไม่พ้นไร่เหล่านั้นในตลาดปากช่องอาคารเรือน3ชั้น4ชั้นผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดในภาคเหนือสถานที่ที่ลูกระเบิดที่ลงมาเช่นจังหวัดลำปางเป็นต้นความเจริญก็สูงขึ้นซึ่งจะเปรียบกันเมื่อก่อนสงครามไม่ได้นี่แหละดวงชะตาของประเทศไทยในดวงที่3ที่ว่าบาดเจ็บหนึ่งแล้วเจริญขึ้นครั้งหนึ่งต่อไปในอนาคตก็เหมือนกันถ้าประชาชนชาวไทยเห็นว่าประเทศไทยได้ถูกทำลายมากกว่าที่เห็นมาแต่ก่อนอย่าได้ตกใจเพราะนั่นหมายถึงความเจริญที่ยิ่งกว่าเดิมจะมาถึงอีกครั้งหนึ่ง